ชื่อนางสาวรัตนาจริตค่ะถ้าจะพูดถึงคอนเซปที่จะทำในโครงการนี้ก็จะพูดถึงการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่21นะคะแล้วก็พูดถึงบริบทที่อยู่ภายใต้ความก้าวหน้าเป็นยุคแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มองว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดและเป็นผู้ขับเคลื่อนแล้วก็ควบคุมทรัพยากรนำประเด็นเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานเป็นสัญญาแห่งชีวิตที่อยู่ภายใต้กรอบแห่งการควบคุมด้วยเทคโนโลยีก็เลยสะท้อนผ่านต้นพืชที่อยู่ในกล่องในพื้นที่จำกัดแสงที่ควบคุมพืชก็จะเป็นแสงที่เรียนแบบเป็นนวัตกรรมที่เรียนแบบมาจากแสงธรรมชาติที่เรียกว่าแสงเทียมซึ่งมองว่าการที่เราเรียนแบบแสงธรรมชาติได้นั้นมันเป็นเหมือนการที่เราเป็นผู้กำหนดและควบคุมและพยายามเอาชนะธรรมชาติเราไม่ได้เชื่อในธรรมชาติที่เราเติบโตและเราอยู่กับมันแล้วก็เรียนรู้ตั้งแต่เด็กซึ่งมองว่าเราเชื่อในเทคโนโลยีในสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในยุคนี้จึงเกิดการสำรวจตอนที่ได้เลี้ยงพืชชนิดนี้หรือผักในกล่องเนี่ยค่ะก็สำรวจว่าแสงที่เราเป็นผู้กำหนดเองที่มาจากมนุษย์เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเราสามารถคอนโทรลทิศทางของผักเหมือนกับเราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ร่วมกันกับเราไม่ว่าเราจะโยกแสงไปทางซ้ายต้นไม้ก็จะโน้มไปทางซ้ายตามทิศทางที่เราโยกไปจึงตั้งคำถามว่าเราอยู่ในยุคที่แบบมนุษย์เป็นผู้ครอบครองโลกยุคแอนโทโพซีนเนี่ยแล้วอีกศตวรรษหน้ามนุษย์จะยังอยู่แบบนี้อยู่ไหมหรือว่าเป็นยุคแห่ง AI หรือหุ่นยนต์ที่มาเป็นผู้ควบคุมเราสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของตัวเองแล้วก็ให้คนที่ชมได้รับรู้ถึงการสร้างดุลยภาพของชีวิตหรือความสมดุลที่เราจะปรับใช้เทคโนโลยีกับความเป็นอยู่ด้วยเพราะเราต้องอาศัยกฎแห่งธรรมชาติด้วยเพราะสรรพทุกชีวิตต้องอยู่ดำรงด้วยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกับธรรมชาติเพื่อจะโน้มน้าวไปสู่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนค่ะ